วิธีง่ายๆที่สามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้ลักษณะรูปทรงคุณสามารถเริ่มจากวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณสามารถฝึกให้เด็กโดยการบอกลักษณะรูปทรงแล้วให้เด็กหาสิ่งของที่มีลักษณะรูปต่างๆตามที่คุณบอกยกตัวอย่างคือทรงกลมคุณอาจจะชี้ไปที่จานแล้วพูดว่าจานเป็นทรงกลมเห็นไหมว่ามันกลมลักษณะรูปร่างแบบนี้เรียกว่าทรงกลม จากนั้นคุณสามารถถามว่ามีอะไรอีกที่คุณเห็นว่ามีลักษณะเป็นทรงกลมเด็กจะมีความเพลิดเพลินจากการได้หาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงกลมคุณสามารถฝึกแบบนี้กับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือลักษณะรูปทรงอื่นๆ รูปทรงที่มีอยู่ทุกที่การเรียนรู้ลักษณะรูปทรงจะช่วยเสริมให้เด็กมีความเข้าใจที่กว้างขึ้น